เฮ้ยมันหยาบอ่ะผักกรอบ5สหายนะคะเฮ้ยเลิศเซอร์ไพรส์ฟันหน้ากัดไม่เข้าลูกใหญ่มากเจ้าฮิตที่แบบเป็นเจ้าแรกๆที่ทำมาเลยนะอุ้ยดอกใหญ่แอบแซ่บกับเปรี้ยวสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้กลับมาพบกับแอบแซ่บกับเปรี้ยวอีกเช่นเคยนะคะและทุกคนดูนี่ค่ะตระการตามากๆนะคะคลิปนี้จัดให้มาจัดหนักจัดเต็มกว่าคลิปที่มันผ่านมานะคะเพราะว่าครั้งนี้เปรี้ยวจะมารีวิวผักอบกรอบจากทั้งหมด7ร้านด้วยกันค่ะno สปอนเซอร์นะคะพร้อมแล้วทุกคนไปดูแต่ละแบรนด์กันเลยนะคะว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างและรสชาติเป็นยังไงอะเราจะกินอันไหนก่อนดีจะเริ่มกินรีวิวอันไหนก่อนดีจ้าสำหรับอันแรกที่เราจะมาชิมวันนี้นะคะเป็นอันนี้เลยของเจ๊ใหญ่นะคะเลือกอันนี้เพราะว่านี่แหละแพ็คเกจจิ้งเขาไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะมาในรูปแบบของเป็นอย่างเงี้ยเป็นกระปุกเขาเรียกกระปุกเหรอเป็นถาดพลาสติกแบบนี้เนาะเขาก็จะประกอบไปด้วยผัก12ชนิดด้วยกันนะคะขออ่านซี่น้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้จะเป็นขนาด160กรัมนะคะราคา159บาทเปรี้ยวซื้อมาจากใน Shopee นะคะเพื่อนๆลองไปกดดูได้เลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยแครอทหัวไชเท้าเขียวพุทราแอปเปิ้ลกระเจี๊ยบเขียวบีทรูทกล้วยมันหวานมันฝรั่งมันม่วงกีวีแล้วก็เห็ดหอมนะคะรวม12ชนิดไปแกะดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้ครบทั้ง12ชนิดเหมือนที่เขาบอกไว้หรือเปล่าคะชิมเลยไม่พูดเยอะอันนี้น่าจะเป็นแอปเปิ้ลนะคะเฮ้ยหยาบอ่ะดูไม่มีความกรอบเลยอ่ะอันแรกก็เฟลเลยอ่ะเพื่อนๆลองอันใหม่เผื่ออันนี้ไม่หยาบ โดนแล้วอันนี้น่าจะกรอบแน่ๆเราดันซื้อร้านที่แบบโดนร้านไม่โอเคเนาะเพื่อนๆอ่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบยังกรอบอยู่พูดถึงรสชาติกันบ้างนะคะอันนี้ของเจ๊ใหญ่เขาจะออกเค็มๆนิดๆอารมณ์กินแบบเป็นสแน็คเนาะต่อไปบีทรูทเราเรียกถูกแล้วนะคลิปเนี้ย เขาค่อนข้างเค็มนะคะอันนี้ทำมาออกมาค่อนข้างเค็มเลยอะอย่างชิ้นใหญ่อะมีความรู้สึกว่าเป็นแบบน้ำมันนิดๆอ่ะอ่ะลองฟักทองฟักทองก็กรอบเท่าที่กินมาคือของแบบเนี้ยจะออกรสชาติเค็มนะคะสำหรับเปรี้ยวนะคือแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันเนาะฟักทองจะกรอบแบบฟูๆแป้งๆนะคะคุณสาบอ่ะลองฟันหน้าก่อนฟันหน้ากัดได้กีวีค่ะกีวีกรอบอร่อยมีความเป็นรสชาติกีวีนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเค็มอ่ะเข้ามากลบรสชาติของกีวีนิดนึงนะคะอ่ะมันม่วงจากประสบการณ์ที่กินผักกรอบมามันม่วงนะคะให้ใช้ฟันกรามกัดนะจ๊ะอันนี้เป็นคำเตือนจ้ะ นอกจากเป็นอันที่แข็งที่สุดมันหวานมันม่วงเป็นรสชาติแบบออกหวานหวานนิดนึงเป็นหวานธรรมชาตินะมันหวานก็ยังเป็นรสชาติมันหวานแล้วก็มีความหวานหวานนะคะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่มันม่วงกับมันหวานไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะมันฝรั่งเหมือนเรากินเฟรนช์ฟรายแต่แบบเป็นกรอบๆเนาะอ่ะมีเห็ดหอมนะคะเขาจะหั่นมาแบบประมาณเห็ดหอม1ดอกก็ได้ประมาณแบ่งออกเป็น4ชิ้นนะคะสิ่งที่สัมผัสได้ของยี่ห้อนี้นะคะทุกคนก็คือรู้สึกว่าเขาจะมีความเป็นน้ำมันอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะอย่างอันนี้ชิ้นแรกที่กินไปชิ้นใหญ่ๆอ่ะได้ความรู้สึกแบบกลมน้ำมันอ่ะสำหรับแบรนด์เจ๊ใหญ่นะคะอันที่ชอบมากที่สุดก็คือกีวีนะคะเดี๋ยวไปแบรนด์ต่อไปกันเลยจ้า
อันต่อมานะคะเราจะลองอันที่เราก็ไม่เคยกินก็คือแบรนด์หยิบเพลินดูซิเราจะหยิบเพลินกันขนาดไหนนะคะซึ่งที่เราสั่งมาเนี่ยเขาก็จะเป็นผักกรอบ5สหายนะคะก็จะประกอบไปด้วยถั่วฝักยาวฟักทองเม็ดมะม่วงเห็ดหอมแล้วก็บีทรูทนะคะอันนี้จะเป็นขนาด500กรัมนะคะราคาอยู่ที่350บาทส่งฟรีนะคะถั่วฝักยาวก่อนเลยนะคะถั่วฝักยาวกรอบมากต่อไปฟักทองค่ะฟักทองชิ้นใหญ่อยู่นะจะเป็นกรอบแบบกรอบแบบนุ่มๆฟูๆนะคะได้กลิ่นฟักทองขึ้นจมูกเลยจะออกหวานนิดๆแต่คิดว่าเป็นหวานแบบธรรมชาตินะเพราะมันแบบไม่ได้หวานเยอะขนาดนั้นนะหวานนิดเดียวนะคะต่อไปบีทรูทค่ะนี่ให้มาชิ้นใหญ่นะคะหนาพอสมควรเลยอันเนี้ยมีความเค็มนิดนึงเค็มเล็กๆแสดงว่าอันนี้ก็คือปรุงรสชาติมานิดนึงนะคะมีความเค็มก็จะกินแบบเพลินๆกินตอนดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมาะเลยเห็ดหอมแบบดอกเล็กนะคะให้มาทั้งดอกเลยเนาะเห็ดหอมอร่อยเป็นกลิ่นเห็ดหอมเลยค่ะมีความหวานติดลิ้นนิดเดียวกรอบมากต่อไปเม็ดมะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงเขาใส่เกลือมาค่อนข้างน้อยจะไม่ได้ออกรสชาติเค็มนะไม่ได้เค็มมากมันเลยค่ะถุงเนี้ยแบรนด์เนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะอร่อยนะอันเนี้ยอร่อยอยู่กรอบทุกอันแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนอันเนี้ยเห็นทำหนาๆตอนแรกเรานึกว่ามันจะแข็งก็ไม่แข็งอันเนี้ยอร่อยไม่เค็มมากถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อกี้กับเจ๊ใหญ่อะเจ๊ใหญ่เค็มกว่าอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อชนิดถัดไปเลยนะคะแบรนด์ถัดไปเลยจ้ามาต่อกันที่แบรนด์ถัดไปนะคะจะชื่อว่าผักกรอบยายสลิจ้าอันนี้ก็จะเป็นขนาด200กรัมนะคะพี่ก็ซื้อมาในราคา200บาทนะคะก็จะเป็นผักทั้งหมด12ชนิดนะคะอ่ะก็จะประกอบไปด้วยบีทรูทขนุนฟักทองมันม่วงมันหวานแครอทกีวีซูกินีเผือกแล้วก็กระเจี๊ยบกล้วยเม็ดมะม่วงนะคะหมด12ชนิดนะคะสองร้อยกรัมนะคะนี้ก็จะได้เต็มถุงประมาณนี้เลยเอ้าเขาแอบมีสตรอเบอรี่นะทุกคนไม่ได้มีบอกไว้นะคะโอ้ยเลิศเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วหนึ่งไหนๆก็มีแล้วลองชิมอันแรกเลยแล้วกันนะคะสตรอเบอรี่อร่อยอ่ะเป็นรสชาติสตรอเบอรี่เลยไม่ได้ปรุงแต่งเลยอ่ะออกรสเปรี้ยวแล้วกลิ่นสตรอเบอรี่เลยเฮ้ยดีต่อไปขนุนค่ะเปรี้ยวติดลิ้นเลยนะขนุนก็กรอบชิ้นนี้คือกรอบเลยเป็นรสชาติขนุนแล้วรสชาติหวานซึ่งเป็นหวานธรรมชาตินะคะต่อไปกระเจี๊ยบค่ะอันใหญ่นะนี่ใหญ่กว่านิ้วเราอีกอ่ะกรอบมากโป่งมากอันนี้เป็นรสจืดนะคะมีความลื่นแต่ลื่นไม่มากนะอันนี้ต่อไปฟักทองค่ะกรอบแบบเนื้อฟูฟูเหมือนเรากินฟักทองนึ่งอ่ะเพื่อนๆแต่อันนี้มันมาในรูปแบบกรอบไงแต่รสชาติมันอ่ะเหมือนเรากินฟักทองนึ่งเลยอ่ะลองบีทรูทบ้างบีทรูทกรอบออกรสชาติมันหวานหวานลองอันนี้ที่มันมีขอบดูซิว่ามันจะแข็งไหมเฮ้ยขอบไม่แข็งต่อไปเห็ดหอม
อันเนี้ยเขาให้เห็ดหอมแบบดอกใหญ่อ่ะเดี๋ยวให้มาเต็มๆดอกเลยชอบเห็ดหอมลองฟีบี้บ้างกีวีก็คือใหญ่เนาะเต็มคำมากมีรสชาติกีวีอยู่เป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยซึ่งรสชาติเขายังชัดอยู่นะคะต่อไปแครอทค่ะเฮ้ยนี่เขามีเม็ดมะม่วงด้วยนะห่อเล็กแต่มีเม็ดมะม่วงนะจ๊ะต่อไปเผือกอ่ะมันหวานเฮ้ยมันหวานไม่แข็งลองกล้วยเจ้านี้เขาให้กล้วยมาชิ้นใหญ่นะเพื่อนๆลองเลยกล้วยได้รสชาติหวานของกล้วยเลยค่ะน้ำว้าเลยอ่ะคราวนี้แอบแข็งนิดนึงกรอบแบบแข็งๆอ่ะแล้วก็จะมีนี่ซูกินี่นะคะอันนี้กรอบมากความกรอบในนี้ยกให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งเฮ้ยความกรอบสองอันเนี้ยเท่ากันสำหรับแบรนด์นี้เนี้ยยายสีจะชอบอันนี้ค่ะเพื่อนๆชอบสตรอเบอรี่กับอันนี้แรดิชเขียวซูกินีเนี่ยชอบสองอันนี้สำหรับกระเจี๊ยบอันเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับไม่ชอบกินแบบมันเป็นลื่นๆอ่ะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบนะคะโอเคไปต่อแบรนด์ถัดไปเลยจ้าต่อไปเราไปต่องานจีนซองเขียวที่เขาฮิตๆกันเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีผักทั้งหมด12ชนิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยดูปีน้อยหนึ่งกระเจี๊ยบเห็ดหอมเผือกมันหวานมันม่วงแครอทบีทรูทซูกินีขนุนฟักทองพุทราและก็มันฝรั่งนะคะอันนี้จะเป็นขนาด250กรัมนะคะราคาประมาณ8999หรือ100กว่าบาทนะคะก็กดสั่งมาจากในช้อปปี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปค้นหาดูในแอปช้อปปี้ได้เลยนะคะดูเอานะคะว่าได้อะไรเป็นหลักมันและมันนะคะสำหรับซองเขียวนี้12ชนิดเพื่อนๆมาครบไหมเนี่ยบีทรูทก็จะมาแบบบางๆเนาะฟังเสียงแล้วใจไม่ดีฟังเสียงแล้วใจไม่ดีเนี่ยเราจะฟันแตกไหมเพื่อนๆลองกล้วยกล้วยกรอบนะชิ้นใหญ่ด้วยหวานหวานธรรมชาตินะคะอันเนี้ยแต่ไม่ได้หวานมากนะต่อไปเผือกเผือกรู้สึกจะได้มาชิ้นเดียวสำหรับห่อนี้มี2ชิ้นนี่ไงลองเผือกนะคะเผือกได้รสชาติเผือกเลยกลิ่นเผือกคือขึ้นจมูกให้อารมณ์เหมือนเขาเรียกเผือกอะไรอ่ะเผือกเคลือบน้ำตาลหรอแต่อันนี้มันจะไม่หวานขนาดนั้นน่ะอันนี้ต่อไปแครอทนะคะแครอทก็คือกรอบเลยกอดแบบร่วมซุยเหมือนดินเกินเนาะมีความเค็มนิดๆนะเคี้ยวปล่อยเคี้ยวมามาลองอันนี้บ้างกระเจี๊ยบถุงนี้ได้มา1ลูกเปลือกบางมากกรอบมากยี่ห้อนี้มีความเค็มนิดเดียวมีเห็ดหอมชิ้นใหญ่นะคะเป็นดอกใหญ่แต่ว่าผ่าครึ่งมาแบบนี้นะคะชิมเลยกรอบมากกลิ่นหอมขึ้นจมูกนะคะเป็นรสชาติเห็ดหอมเลยมีความเค็มนัวๆนิดนึงมันเนี้ยมันอันเนี้ยกรอบอยู่ลองใช้ปานหน้ากัดกัดได้มันม่วงปานหน้ากัดไม่เข้าดื่มหนึ่งเรื่องความแข็งคือมันม่วงค่ะ
ออกเค็มอันนี้ออกเค็มอ่ะลองฟุตซ่าอุ้ยยังไงอะเป็นอย่างนี้ฟุตซ่าก็คือได้รสชาติหวานตามแบบฉบับของฟุตซ่าจีนก็จะหวานกว่าชนิดอื่นๆในถุงนะคะแต่คือแบบเขาให้มาแบบมันเยอะเกินไปนะยี่ห้อนี้ดูดิอันนี้ให้แบบไม่ได้ไปต่อเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่ยี่ห้อถัดไปเลยค่ะเจ้าถัดไปนะคะก็คือของพี่พิมพ์ลิพายนั่นเองนะคะแกะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาด500กรัมนะคะ330บาทนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิม99บาทได้เยอะนะคะเต็มๆห่อเลยอันแรกที่อยากลองเลยนะคะเห็ดหอมเพราะเราชอบกรอบเยอะเป็นหวานเน็ดๆนะคะเห็ดหอมของเขาจะออกหวานเน็ดๆกลิ่นแบบไม่ได้ขึ้นจมูกมากนะต่อไปเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเจ้านี้ก็คือให้เม็ดมาค่อนข้างใหญ่รอบนี้ไม่ได้เค็มน่าจะเป็นรสแบบธรรมชาติเลยต่อไปฟักทองค่ะชิ้นใหญ่นะคะรอบนี้กรอบมันให้รสชาติที่กรอบและมันอันนี้จะมีความเค็มนิดเดียวนิดเดียวเลยนะต่อไปนี่แตงกวาอุ้ยถั่วถั่วฝักยาวเป็นรสชาติถั่วฝักยาวที่กรอบมากกินขนมถั่วลันเตามาดูที่บีทรูทกันบ้างนะจ๊ะสัมผัสแรกอันนี้ออกเค็มแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆมีรสหวานมันฝรั่งดีใจที่รอบนี้ได้มันฝรั่งน้อยนะคะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะคะนี่ลูกใหญ่มากกรอบแบบโป่งมากอะเดี๋ยวไปต่อแบรนด์ถัดไปเลยจ้างานจีนนะคะเจ้าฮิตที่แบบเป็นเจ้าแรกๆที่ทำมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัก10ชนิดซึ่งเปรี้ยวเนี่ยเคยรีวิวแยกไปแล้วนะคะก็จะมีมันม่วงมันหวานมันฝรั่งกระเจี๊ยบบีทรูทกล้วยแครอทเขียวขนุนพุทราจีนแล้วก็แครอทนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ89บาทถึง150บาทนะคะสามารถแบบไปสั่งใน Shopee ได้นะคะหรือว่าตามเพจใน Facebook ก็มีขายเยอะเลยนะคะสำหรับแบรนด์นี้มาชิมกันเลยก็จะมีนี่ลองก่อนเลยนะคะพุทราจีนกรอบกัดออกมาตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะคะเขาได้คว้านเมล็ดออกไปแล้วนะคะพุทราจีนก็คือหวานเนาะถ้าใครไม่ชอบเคี้ยวอะไรแข็งๆอ่ะก็ไม่แนะนำนะคะสำหรับพุทราจีนต่อไปมันม่วงค่ะส่วนตัวนะงานจีนด้วยกันเนาะเปรียบเทียบกับซองสีเขียวซองสีเขียวมันม่วงจะแข็งกว่ายี่ห้อนี้นะคะอ่ะแต่ดิ๊กเขียวยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเราสำหรับแรดดิ๊กเขียวของเขาเนี่ยแต่มีความเค็มเล็กๆนะพอเคี้ยวไปแล้วอะกล้วยกล้วยก็จะหวานแต่ถุงเนี้ยที่กินแล้วรู้สึกว่าเขามีความหวานเหมือนเขาเคลือบน้ำผึ้งมานิดนึงมันจะแบบรสชาติคล้ายๆกล้วยอบน้ำผึ้งอ่ะนี่ก็เจี๊ยบนะคะยอดติดกรอบเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่กินมาเนี่ยอันนี้แบรนด์ที่6แล้วเนาะกระเจี๊ยบเขากลิ่นอันนี้คือกลิ่นแรงสุด
กลิ่นความเขียวอะแดงสุดแล้วนะต่อไปมันหวานมันฝรั่งสำหรับอันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะบีทรูทบีทรูทกรอบทั้งแผ่นเลยตรงขอบก็ไม่แข็งนะถุงนี้ที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นผุยผงนิดนึงขนุนขนุนอร่อยถุงเนี้ยชอบสุดก็คือนี่แดดิสเขียวรองลงมาก็คือขนุนนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออันสุดท้ายอันเนี้ยเรียกว่าเหมือนเป็นของแถมท้ายก็เป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเห็ดหอมล้วนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยจ้าอุ๊ยดอกใหญ่เดี๋ยวเปียจะแปะราคาไว้ให้นะคะอันนี้เปียจะสั่งมาจากในแอป Lazada นะคะ250กรัมนะคะกรอบมากอร่อยเป็นรสชาติมันๆกลิ่นเห็ดหอมก็คือขึ้นจมูกเหมือนเรากินคุกกี้รสเห็ดหอมอ่ะอร่อยดีเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันเลยนะคะว่าจากผักกรอบ6แบรนด์ที่เราเพิ่งกินไปนะคะปาเปียชอบยี่ห้อไหนมากที่สุดแล้วยี่ห้อไหนที่จะไม่ซื้ออีกนะคะไปกันเลยจ้าเราก็มาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าในเหล่าบรรดาเนี่ย6-7 ร้านเนี่ยเราชอบอันไหนมากที่สุดนะคะเปียก็จะเรียงจากนี่ฝั่งนี้เลยจากขวาไปซ้ายมือของเปียเลยนะคะที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นเจ้านี้นะคะของหยิบเพลินแต่เขาก็เป็นแบบ5สหายเนาะคือรสชาติโอเคปริมาณก็คือได้เยอะคือเหมาะสมกับราคาอันเนี้ยในราคา350บาท500กรัมนะคะเหมาะสมกับราคาแล้วก็รสชาติอร่อยไม่เหม็นหืนแล้วก็กรอบทุกอย่างเลยนะคะส่วนอันดับที่2ให้นี่นะคะของพี่พิมพ์ลิพายนะคะและอันดับที่3ที่ให้นะคะก็คือเป็นของยายสีให้ไปเป็นอันดับที่3นะคะชอบสุดก็จะเป็นสตรอเบอรี่เนาะสำหรับอันนี้นะคะสตรอเบอรี่คือแบบดีมากรสชาติสตรอเบอรี่ก็คือยังอยู่ทุกอย่างเลยนะคะยังอยู่แบบได้รับรสถึงความเป็นสตรอเบอรี่นะคะต่อไปก็คืออันดับที่4ก็ให้เป็นเจ๊ใหญ่แต่อันเนี้ยสูสีกันนะระหว่างเจ๊ใหญ่กับหอฟ้าเนี่ยให้สูสีกันนะคะแต่จะคะแนนเจ๊ใหญ่จะลบนิดนึงตรงที่เรากินไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบอมน้ำมันอะนะคะอันดับสุดท้ายเลยคือให้นี่หอเขียวคือมันเยอะมากแทบจะเป็นการซื้อมันมากินเลยอะสำหรับหอเขียวนะคะอันเนี้ยคือแบบเราไม่ชอบนะคะไม่ตรงปกแล้วก็นั่นแหละคือให้มันมาเยอะเกินไปอย่างอื่นก็คือแทบจะไม่ค่อยมีเลยอ่ะอันนี้ก็ยังถือว่าแบบให้หลายแบบความหลากหลายก็ยังเยอะกว่าเพราะว่าจะเห็นเพื่อนๆน่ะถามมาเยอะมากเลยนะในกลุ่มขายผักกลุ่มซื้อผักเนี้ยว่างานจีนน่ะระหว่างห่อเขียวกับห่อฟ้าห่อไหนอร่อยกว่ากันหรอคะอะไรเงี้ยคือสำหรับเปรี้ยวนะเปรี้ยวรู้สึกว่าห่อฟ้าดีกว่าเหมาะสมกับราคากว่าคุ้มค่ากว่าก็คือเป็นราคาเบาๆในราคาแบบขนาด250กรัมเนาะก็จะเป็นราคาเบาๆแต่ก็เท่าที่เห็นเลยในคลิปตั้งแต่ที่เราแกะห่อมาเราให้คะแนนสีฟ้ามากกว่าเลยนะคะแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยก็คือดีอันนี้ขอไม่ส่งเข้าแข่งขันกับเพื่อนๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเพียวๆเห็ดหอมเนาะซึ่งเขามีความอร่อยนะเหมือนกินคุกกี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบผักชนิดไหนนะคะก็สามารถเม้นต์มาแชร์กันได้เลยนะคะมีความคิดเห็นว่าเอ้ยฉันเคยลองแบรนด์นี้แล้วมีความรู้สึกยังไงเพื่อนๆก็สามารถเม้นต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเปียวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า